ปิด6ว่าที่เจ้าบ่าวขอแล้วรอแต่งขยับสถานะจากคนรู้ใจสู่คู่ชีวิตโมเมนต์คุกเข่าสวมแหวนหวานชื่นท่ามกลางธรรมชาติหลักล้านพาเอา FC แฮปปี้ไปด้วยเลยค่ะอันดับที่6ออนหมอ2จะแต่งทั้งทีก็ต้องสมศักดิ์ศรีคุณหมอร้อยล้านและเจ้าแม่แบรนด์เนมเมืองไทยคุกเข่าบนยอดเขานิวซีแลนด์ท่ามกลางหิมะมีเฮลิคอปเตอร์เป็นเบื้องหลังยิ่งใหญ่อลังการสมฐานะสุดหลังคบหาดูใจกันมา2ปีแต่รักแท้ไม่จำเป็นต้องคบนานพอมั่นใจแล้วว่าอยากแก่เท่าไปด้วยกันออนก็เซเยสไปเลยสิคะบรรยากาศแฮปปี้จนแฟนๆบอกขอเวลาหาชุดไปร่วมงานแต่งแบบออนไลน์ด้วยเลยล่ะค่ะอันดับ5ลิลลี่ชินหวานท่ามกลางญาติๆคนสนิทชินสวมแหวนแต่งแน่นอนกับลิลลี่พร้อมโชว์ร้องเพลงรักสู้แดดเมืองไทยทำเอาลิลลี่ต้องยกมือกุมแก้มว่าที่สามีเพราะความหวานของชินทำเอาซึ้งตามผู้ชายที่รักและร้องไห้ตอนขอแต่งงานแบบชินในชีวิตจะเจอสักกี่คนงานนี้ลิลลี่ก็โพสต์แคปชั่นขอบคุณชินที่ทำให้ลี่เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกทั้งคู่คบกันมา10ปีและเคยให้สัมภาษณ์เมื่อต้นปีว่านิ้วนางข้างซ้ายยังว่างอยู่มาวันนี้นิ้วนางข้างซ้ายถูกจับจองด้วยแหวนเพชรเม็ดโตสมใจหวังปิดฉากสถานะแฟนสู่การเป็นสามีภรรยาค่ะอันดับ4 My Pieไม่เคยลงรูปคู่แต่โพสต์รูปขอแต่งงานทีเดียวทำเอาฮือฮาไปทั้งโซเชียลพายคุกเข่าขอไม้แต่งงานเมื่อต้นปีรักลงตัวพร้อมเข้าสู่ประตูวิวาห์พอไม่ว่าจะทำอะไรก็เข้ากันไปหมดไม้ก็เป็นผู้หญิงที่แฮปปี้เอเนอร์จีบวกอยู่แล้วใครได้อยู่ด้วยก็ต้องมีความสุขรับรองได้ว่าปีหน้าแต่งแน่แต่งชัวร์อยากมันต้นปีแล้วแบบแต่งถัดมาหน่อยไหมอะไรเงี้ยตอนอากาศเย็นๆไหมถึงปีหน้าแต่ตอนนี้ตอมเต้นปาร์ตี้วันเกิดใบเฟิร์นม่วนกว่าเจ้าภาพไปอีกจ้าอันดับ3เจนนี่อเล็กคิดจะลงรูปคู่สักครั้งก็เป็นรูปเจนนี่ถูกขอแต่งงานท่ามกลางธรรมชาติวิวหลักล้านให้แฟนๆได้ดีใจยกใหญ่เลยทีเดียวถึงจะไม่ค่อยหวานออกสื่อแต่ก็มีข่าวดีมาอัปเดตได้ตลอดพร้อมบอกเลิกดีได้แต่งกลางเดือนมกราคมปีหน้าซ้ำยังหนักใจกับการเตรียมงานเพราะต้องเชิญแขกมากกว่า100คนอยากให้งานออกมาดีที่สุดแต่พูดไปยิ้มไปเป็นเรื่องหนักใจที่คงแฮปปี้น่าดูเลยนะคะเนี่ยอันดับ2นิกกี้หมูแฮมขยับสถานะจากคนรู้ใจสู่คู่ชีวิตหลังจากถูกหมูแฮมทายาทแบรนด์เสื้อผ้าดังเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานอย่างเป็นทางการมีดอกไม้สีหวานและคนสนิทเป็นพยานรักแฟนๆก็คอมเมนต์เห็นแหวนแล้วตาพร่าเพราะมันจ้าซะเหลือเกินส่วนคุณแม่ของนิกกี้ก็ยิ่งดีใจแทนลูกสาวสวมกอดยังภูมิใจเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาชาวเราก็ไม่น้อยหน้าเหม็นแสดงความยินดีเต็มไทม์ไลน์ได้เห็นนางเอกของเราเจอพระเอกในชีวิตจริงสักทีค่ะอันดับ1แต้วไฮโซไนนั่งแค้นว่าที่เจ้าบ่าวพอเรื่องเกิดในงานปิกนิกกำลังจอยอยู่ดีๆถูกไฮโซไนขอแต่งไม่ทันตั้งตัวแพนไว้เรียบร้อยมกราปีหน้าเดือนดีว่าที่เจ้าสาวหมื่นล้านยืนยันอยากจัดงานแบบเรียบง่ายสไตล์ของตัวเองปีที่แล้วบอกสื่ออยากเป็นแม่คนมีเบบี้เป็นของตัวเองมีศึกษาเรื่องการฝากไข่ไว้บ้างแล้วมาปีนี้ถูกขอแต่งงานปีหน้าเตรียมแต่งพร้อมมีลูกเลยหรือเปล่าคะเนี่ยแฟนๆรอเชียร์แต้วอยากเห็นหลานตัวน้อยแล้วล่ะค่ะ